สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับนะครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์62นะฮะพรุ่งนี้นะครับจะมีกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้บังคับเขาเรียกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะฮะนะครับได้มีการแก้ไขนะครับเพื่อคุ้มครองประชาชนนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนะฮะถ้าจะมีการไต่สวนมูลฟ้องคดีโดยเฉพาะคดีพวกหมิ่นประมาทนะครับที่มีการฟ้องร้องกันเป็นจำนวนมากนะครับคดีประเภทหมิ่นประมาทคดีอาญาอะไรก็แล้วแต่ที่กลั่นแกล้งฟ้องร้องกันเองเนี่ยโดยไม่ผ่านตำรวจอัยการเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยไม่สามารถนำพยานหลักฐานเข้าสืบได้แต่กฎหมายใหม่วิอาญาเนี่ยนะครับจำเลยแต่งตั้งทนายนะครับแล้วก็แถลงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานอะไรก็เอาไปแถลงศาลถ้าศาลเห็นสมควรก็เรียกมาสืบได้เลยนะครับแล้วก็สั่งไม่มีมูลได้ทันทีก็นับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคดีพวกหมิ่นประมาททั้งหลายนะครับคดีที่แกล้งฟ้องร้องกันโดยไม่มีมูลเนี่ยนะครับก็จะจบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเลยครับไม่ต้องประกันตัวครับพวกที่ชอบแกล้งฟ้องร้องคนอื่นโดยเฉพาะพวกคดีหมิ่นประมาททั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าแพ้คดีก็อาจจะโดนฟ้องกลับนะครับกฎหมายฉบับนี้ดีมากครับนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการไต่สวนมูลฟ้องโอกาสคดีจะมีมูลจะน้อยลงนะครับจำเลยสามารถนำพยานหลักฐานไปบอกศาลศาลเรียกมาสืบแล้วก็สั่งไม่มีมูลได้ทันทีถือเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทกันแกล้งเขาโดยที่ไม่มีมูลนะครับระวังนะครับนะฮะจะโดนฟ้องกลับจะติดคุกหัวโตนะครับใครเป็น FC ทนายใครทุกฟังคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปครับว่าอย่าเที่ยวไปกันแกล้งฟ้องอาญาใครโดยเฉพาะพวกคดีหมิ่นประมาทสวัสดีครับฮักสาระชอบสาระเฮากับสินำความดูสาระต่างๆร่วมถึงขอกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาหายฟังมาหลับช่วงน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ